นี่ก็เพิ่งเคยอยากสวยเหมือนตัวเองก็วันนี้แหละค่ะดูรูป AI ตัวเองแล้วคือได้แรงบันดาลใจอยากจะปรับลุคตัวเองให้เกาหลีเกาใจแบบนี้บ้างก็เลยเริ่มจากการย้อมสีผมใหม่ก่อนเลยแล้วกันก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูสีผมก่อนที่จะทำนะคะตอนนี้โคนดำออกมาเยอะมากจนถึงตรงนี้เลยนะแล้วก็ส่วนของผมตรงนี้นะคะเป็นผมที่เคยกัดมาก่อนนะคะส่วนในนี้ก็คือกัดแบบขั้นกว่าของตรงนี้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะสีผมตอนนี้ก็คือมี3สีด้วยกันก็คือสีดำตรงนี้สีทองแล้วก็มีสีแบบเทาๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องได้เลิกทำสีใหม่แล้วนะคะก็อย่างที่เห็นก็คือสีดำออกมายาวถึงตรงนี้แล้วนะและสีที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยอันนี้นะคะเป็นยาย้อมผมของกานิเย่นะคะสี 5.32 สีน้ำตาลคาราเมลที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่ตอนนี้นะคะทั้งใน TikTok Facebook Instagram นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสีนี้นะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีที่อยากได้พอดีนะคะโดยที่หนุ่ยจะใช้ทั้งหมด3ซองตามนี้เลยนะคะซองละ59บาททุกคนใน1ซองนะคะเขาก็มี Hair Care กับ Developer มาให้นะคะพร้อมถุงมืออีก1คู่สำหรับวิธีการทำนะคะก็ง่ายมากๆแค่ผสมทั้ง2ตัวเข้าด้วยกันนะคะอย่างนุ้ยเองใช้ทั้งหมด3ซองก็ผสมพร้อมกันทั้งหมด3ซองเลยค่ะก่อนที่จะลงสีกันนะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นครีมนะคะหรือว่าเป็นแบบโลชั่นหรืออะไรก็ได้นะมาทาตรงแบบแถวๆกรอบหน้านะคะเวลาที่ทำสีไปแล้วเนี่ยสีมันจะได้ไม่ติดหน้าทาแบบทาเยอะๆไปเลยด้วยความที่โคนผมของนุ้ยสีเข้มกว่าปลายผมนะคะนุ้ยก็เลยป้ายครีมเปลี่ยนสีผมตรงโคนผมก่อนแล้วค่อยลงมาที่ปลายผมค่ะจะบอกว่าตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่ประหยัดนะแต่กลิ่นเขาดีมากๆเลยไม่มีกลิ่นฉุนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะไม่มีแอมโมเนียด้วยทำให้ผมนุ่มผมไม่เสียนุ้ยเคยทำมาแล้วรอบนึงนะคะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติสีติดดีสุดๆไปเลยด้วยเดี๋ยวนุ้ยทิ้งไว้อีก30นาทีนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาฟินิชลุคมาให้ดูกันค่ะทุกคนสีผมสวยถูกใจมากตรงตามที่อยากได้เลยนะคะแล้วคือผมนุ่มมากลื่นมากสุขภาพดีกว่าตอนก่อนทำอีกอ่ะสำหรับคลิปทำผมเรียนแบบ AI ของนุ้ยในคลิปนี้ถือว่าคอมพลีทแล้วนะคะได้สีผมออกมาเหมือนมากๆเลยลุคนี้เนี่ยนุ้ยเปลี่ยนสีผมมาทั้งหมดใช้งบแค่177บาทเท่านั้นเองนะคะสุดๆไปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะหนูต้องไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย